านกำลังฟังทศพรสตอรี่พอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทศพรสตอรี่พอดแคสต์นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นประจำวันที่15พฤศจิกายน2563หรือปี2020นะครับสำหรับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 3:25 แล้วนะครับที่หนุ่ยได้ทำการอัดพอดแคสต์ในตอนนี้ตามเวลาประเทศญี่ปุ่นเนาะก็อุณหภูมินะจุดนี้เลยเวลาตอนนี้นะครับก็ประมาณ16องศานะที่ข้างนอกเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้หนุ่ยอยู่ในห้องก็ต้องเปิดฮีตเตอร์นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากทำให้สภาพร่างกายของเรานะครับมันแบบหนาวเย็นจนเกินไปนะซึ่งมันก็อาจจะเซนซิทีฟต่อการเรียกว่าเป็นหวัดเป็นอะไรต่างๆนะซึ่งที่เราจะต้องป้องกันเอาไว้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดที่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเข้าสู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นคลื่นลูกที่3แล้วเป็นเวฟ3แล้วนะครับก็ถือว่าหนักอยู่พอสมควรแต่ว่าถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันของคนในประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะเหมือนเดิมเป็นปกติเลยนะครับแต่ก็ทุกคนก็ยังใส่แมสล้างมืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพูดถึงข้อสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนแบบชุกชุมหรือคนจำนวนมากเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ทำได้ยากมากนะครับอย่างวันนี้เนี่ยหนุ่ยก็ออกไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านะเพราะว่าต้องซื้ออาหารประจำสัปดาห์อะไรงี้ใช่ไหมก็ออกไปแล้วก็ได้ไปดูแถวบริเวณจิยุกาโอกะนะครับที่มันเป็นโซนบริเวณคนเยอะๆอยู่แล้วนะก็แบบมันมีคนเยอะมากๆจริงๆนะครับที่ออกไปอยู่ตามร้านอาหารก็ดีนะครับหรือว่าอยู่ตามร้านขายของอะไรต่างๆนะซึ่งก็ยังดีที่หลายๆห้างสรรพสินค้าก็ยังมีการดูเรื่องของจำนวนคนที่จะเข้าไปในบริเวณร้านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านที่เรียกว่าเขามีขนาดเล็กนะครับเขาก็จะมีการจำกัดนะมีการให้ต่อคิวในการที่จะเข้าไปในพื้นที่บริเวณของร้านค้าเพื่อที่จะไม่ให้มันมีการแออัดมากจนเกินไปนะสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีมากแต่ทุกคนยังใช้ชีวิตตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพทั้งสองทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายการปรับสภาพกับอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะมีการสวิงนะใน1วันเนี่ยอย่างน้อยนี่ก็โดยปกติแล้วก็จะแบบ10องศาได้เลยนะครับในช่วงกลางวันกับกลางคืนอย่างนี้เนาะรวมถึงการหลีกเลี่ยงนะการป้องกันตัวเองเนี่ยจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆนะครับจากคนรอบข้างด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะพูดถึงเรื่องการเรียนของหน่วยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปทำงานวิจัยอะไรต่างๆไปทำการเรียนรู้ต่างๆค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนก็ได้วิเคราะห์ได้มาดิสคัสอะไรต่างๆกับอาจารย์อย่างหนักหน่วงแล้วนะแล้วก็มันก็เป็นแผนสืบเนื่องมาถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะที่หนุ่ยแบบได้ทำงานจันทร์ถึงศุกร์นี่แบบว่าเต็มพิกัดมากๆนะครับแล้วก็จนกระทั่ง weekly meeting เนาะก็แต่ว่าในผลจากการทำงานหนักครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้หนุ่ยได้แบบว่าโอเคการ weekly meeting ครั้งนี้ก็สามารถผ่านไปได้โดยราบรื่นมากๆนะครับปกติแล้วแบบคุยกันมีเวลา20นาทีนะแต่คุยกับอาจารย์รอบนี้ก็ประมาณ10นาทีนิดๆอะไรเท่านั้นเองนะเพราะว่าประเด็นการ discuss เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ flow นะสามารถอธิบายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมรายละเอียดพอสมควรนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้มีการแนะแนวไกด์ไลน์อะไรต่างๆนะเพื่อที่จะเอามาทำงานวิจัยในสัปดาห์ต่อไปอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็เราจะต้องพยายามรักษามาตรฐานตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็พยายามต่อไปเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นงานหนักประมาณนึงแต่ว่าแบบพอจบพอผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยเราก็โล่งใจสบายใจขึ้นมานะครับสำหรับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นสัปดาห์ที่หนักอยู่นะครับก็เพราะว่าหน่วยมีทั้งก่อนที่จะ weekly meeting เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ในระหว่างสัปดาห์ก็ยังมีสัมมนาด้วยนะครับซึ่งมันก็วกกลับมาถึงคิวเราที่จะต้องหาเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านคอสเมติกนะหรือว่าทางด้านเขาเรียกว่าอะไรการความงามหรือว่าด้านสกินแคร์นะพวกบำรุงผิวอะไรต่างๆเนี่ยเอามาแบบหางานที่เป็นงานวิจัยหรือว่าเป็นพาเทนต์เป็นสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยเอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆในกลุ่ม
ได้ฟังรวมถึงท่านอาจารย์ด้วยนะครับก็อันนี้หนุ่ยก็พยายามหาท็อปปิกนะวันอาทิตย์อย่างเงี้ยที่แบบเป็นวันหยุดนี้ก็พยายามแบบค้นหาแล้วก็เอามาเรียบเรียงข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปบอกเล่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็พูดตามตรงว่าเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดขั้นของ weekly meeting แต่ว่าเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดเนาะอยากจะเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะเอามาให้ทุกๆคนได้ฟังกันอย่างแบบคนใน lab อะไรเงี้ยก็เลยจะต้องเรียกว่าดูข้อมูลที่ใหม่แล้วก็มีความเป็นประโยชน์ประมาณหนึ่งเอามานำเสนอให้แต่ละคนฟังเนาะแล้วก็นอกจากการ weekly meeting การสัมมนาแล้วก็ยังมีการสอบด้วยนะครับซึ่งตอนแรกหนูก็ไม่ได้คาดคิดว่านัดมันจะสอบในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าจะมีวิชาหนึ่งนะที่จะเป็นการสอบปิดจบคลาสแล้วนะครับในส่วนของเทอมสปริง1หรือว่าฤดูใบไม้ขออภัยไม่ใช่สปริงฤดูใบไม้ร่วงฤดูฟอลนะครับใบไม้ร่วงที่1เนี่ยก็จะปิดของเทอมนี้และแล้วก็จะเริ่มเทอมถัดไปในสัปดาห์หน้าๆนู้นนะครับก็ถามว่าเตรียมตัวอะไรหรือยังก็ยังไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าการสอบเนี่ยไม่ได้สอบแบบว่าต้องไปนั่งที่ห้องสอบนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็จะส่งเป็นไฟล์มานะแล้วเราก็เหมือนรีบทำให้เสร็จแล้วก็ส่งภายในเวลาที่อาจารย์กำหนดนะซึ่งอาจารย์กำหนดส่งในวันศุกร์ตอน5 ทุ่มนะซึ่งอาจารย์จะส่งไฟล์มาให้ทำเนี่ยประมาณช่วง11 โมงช้าครึ่งเช้าอ่ะตอนกลางวัน11 โมงนะครับก็ถือว่ามีเวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องจัดระเบียบตัวเองดีๆในการที่จะวางแผนว่างานไหนมาอันดับ 1, 2, 3, 4หรือว่าเราจะมีการทบทวนหาความรู้อะไรช่วงไหนยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายงานที่ผสมปนเปกันในสัปดาห์นี้ก็มันก็ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะแต่ว่าเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับโอเคแล้วก็สำหรับการ weekly meeting ที่ผ่านมานะก็ของหนุ่ยได้ผลที่ดีนะถึงแม้จะเหนื่อยไปบ้างนะแต่ว่าก็มีเพื่อนบางคนที่เขาเรียกว่าต้องมีการ discuss กับอาจารย์ที่ค่อนข้างยาวนานนะเนื่องจากว่ามีคำถามอะไรต่างๆยากๆมากมายนะที่เพื่อนโดนถามซึ่งอย่างที่หนุ่ยบอกนะหนุ่ยใช้เวลาประมาณแค่10 นาทีเนี่ยก็สามารถคุยกับอาจารย์รู้เรื่องแล้วก็สามารถผ่านมาได้ด้วยดีแต่สำหรับเพื่อนบางคนเนี่ยที่อยู่แบบเป็นปโทปี2เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นรุ่นพี่หนุ่ยแบบประมาณครึ่งปีอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ต้องมีตติ้งกับอาจารย์เนี่ยถึงประมาณชั่วโมงนึงเลยทีเดียวนะคืออยู่ในห้องกับอาจารย์เนี่ยหนูคิดว่าน่าจะแบบเป็นอะไรที่กดดันมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็หลังจากที่ออกมานะก็หมดแรงเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้ชวนกันนะว่าเออไปกินราเมงนะไปแก้เครียดกันดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะครับหนูก็เลยได้ไปกินราเมงกับเพื่อนๆนะครับที่เป็นปโทปี2เหมือนกันนะออกไปก็ไปแถวๆโอกายาม่านี่แหละไม่ได้ไปไกลจากมหาวิทยาลัยมากแล้วก็เลือกร้านที่ไม่ได้มีคนชุกชุมมากนักนะครับก็แล้วก็ตอนนี้หนุ่ยได้ไปเห็นอย่างแท้จริงแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยไปร้านอาหารในช่วงโควิดอะไรอย่างนี้เลยแบบนานๆมากถ้าแบบจำเป็นจริงๆถึงจะเข้าไปนะครั้งนี้ก็ไปกินราเมงเลยก็ได้เห็นสัญลักษณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์สายรุ้งนะครับสายรุ้งตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นทางโตเกียวเนี่ยเขาจะระบุไว้ว่าร้านไหนเนี่ยปลอดภัยปลอดเชื้อโควิดอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ได้ไปเห็นร้านนี้ที่เขามีสัญลักษณ์สายรุ้งนะแล้วก็เขาก็มีการทำความสะอาดอะไรตลอดเวลาแล้วก็เหมือนเวลาเรารับประทานราเมงใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบเป็นที่กั้นขึ้นมานะสองข้างก็คือเพื่อนเราข้างๆเราเนี่ยก็จะมีแบบเป็นแผ่นใสกั้นนะไม่ให้เรียกว่าเหมือนมีละอองอะไรเนี่ยไปโดนกันอะไรนี้แล้วก็การที่จะเข้าไปที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกล้างมือมีอะไรอย่างนี้นะยังถ้าหากว่าเราไปพวกร้านตัดผมอะไรพวกนี้เช่นกันนะครับก็เขาก็จะมีการเหมือนวัดไข้อะไรก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าไปทำการตัดผมเข้าไปในร้านนั้นหรือว่าร้านสหกรณ์เขาเรียกว่าอะไรร้านขายของอะไรต่างๆที่ภายในมหาวิทยาลัยของหน่วยนะเขาก็มีการเหมือนทำเป็นกล้องใช่ไหมแล้วก็เหมือนเราก็ไปยืนนะครับแล้วก็ให้กล้องมันโฟกัสที่เราแล้วมันก็จะทำการวัดอุณหภูมิของเรานะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนออกมาว่าอ่ะตอนนี้เราอุณหภูมิเท่านี้นะครับสามารถที่จะผ่านเข้าไปภายในร้านได้เป็นต้นนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือว่ามาตรการของร้านต่างๆนะครับที่มีต่อในช่วงโควิดในช่วงนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากที่เราไปรับประทานอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนั้นนะครับหนุ่ยก็นอกจากนี้ก็ได้มีคนที่หรือว่าพอกลับมาจากรับประทานราเมงแล้วนะครับก็มาเจอกับเพื่อนๆเรียกว่าอะไรเดี๋ยวรุ่นน้องที่จะเข้ามาทํางานในแลบนะครับที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่แลบของหน่วยนะครับในปีหน้านะครับก็ได้เจอกันแล้วก็ได้เหมือนเป็นเรียกว่าได้เป็นรุ่นพี่เนาะได้เป็นรุ่นพี่ในการที่จะแนะนําเครื่องอะไรต่างๆสมมุติว่าแนะนํางานวิจัยของเราให้กับรุ่นน้องฟังว่างานวิจัยของเราเกี่ยวกับอะไรนะแลบนี้ทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ของหน่วยเนี่ยก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้แบบยังไม่ได้คล่องมากขนาดที่จะอธิบายเรื่องที่เป็นวิชาการได้นะได้แต่แบบว่าพูดเนื้อหาทั่วไปท็อปปิกทั่วไปหรือว่าการแนะนำตัวอะไรอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าต้องอธิบายอะไรเชิงวิชาการเนี่ยเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็ได้คุยกับเพื่อนๆนะนอกจากว่าคนที่เป็นเด็กใหม่แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆต่างๆก็เหมือนเป็นเรียกว่าทุกคนก็เหนื่อยจาก weekly meeting นะก็อยากจะผ่อนคลายไม่อยากจะแบบทำงานอะไรหนักและหลังจากที่ผ่านการ meeting หนักๆไปอะไรเงี้ยก็ได้มาคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะหนุ่ยก็ชอบวัฒนธรรมของแลบของที่ญี่ปุ่นประมาณนี้เนาะไม่แน่ใจว่าแลบของคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะมาแชร์ก็สามารถที่จะหลังไมค์มาคุยกันได้นะเผื่อที่หนุ่ยจะได้เอามาเล่าต่อๆให้ทุกๆคนได้ฟังกันเนาะโอเคแล้วก็สำหรับแน่นอนว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างหนักนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่หนุ่ยว่าว่าจะเอาคลิปมาตัดต่อแล้วก็เอามาลงในระหว่างสัปดาห์อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำเลยนะครับก็ตอนวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็เรียกว่าสลบสลายนะครับวันเสาร์นี่พักทั้งวันนะครับส่วนวันอาทิตย์นี่ก็มีทำงานนะก็คือหางานสัมมนาอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าหนักพอสมควรแต่ว่าก็น่าจะพอบริหารจัดการเวลาได้นะก็ถ้าหากว่ามีเวลาหน่อยก็จะพยายามเอาคลิปเก่าที่อัดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมาลงในช่อง YouTube นะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าใครอยากจะสนับสนุนนะสามารถที่จะง่ายๆเลยก็คือเข้าไปกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์หรือว่ากดติดตามภายในช่อง YouTube ได้นะตอนนี้คนติดตามประมาณ900กว่าคนนะครับก็มีเป้าหมายอยู่ที่ 1,000 คนนะครับตอนนี้ก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากสนับสนุนก็สามารถที่จะเข้าไปกดติดตามนะครับกด Subscribe ได้เลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่ยจะไม่ได้ตัดคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าก็มีคลิปที่ปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆวันเสาร์นะก็ได้รับความตอบรับนะครับอย่างดีเนาะมีคนเข้ามาชมใน1วันนี้ถึง100คนนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับก็คือเป็นคลิปของคุณแม่หนุ่ยเองนะครับก็ทางที่บ้านได้อัดมานะเป็นการทำคัพเค้กเนยสดนะครับถ้าหากว่าท่านใดอยากจะทำเบเกอรี่นะอยากจะเรียนรู้ในส่วนผสมหรือวิธีการทำนะครับคัพเค้กเนยสดแบบง่ายๆนะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ใน YouTube ของหน่วยนะครับทศพรวิจักเมทีเนาะในส่วนของพาร์ทคุณหน่วยเบเกอรี่นะครับสามารถติดตามได้หรือว่ามันจะมีขนมหรืออาหารคาวหวานอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมหรือว่าเข้าไปเปิดดูแล้วก็ทำตามกันได้ที่บ้านเลยนะครับโอเคก็ฝากกันด้วยนะครับแล้วก็โอเคสำหรับสัปดาห์หน้านะก็เดี๋ยวจะมาพบกันในท็อปิกอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่ารอฟังในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็ได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify นะครับหรือว่าทางช่องทาง Podcast ต่างๆนะครับได้ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็รวมถึงช่องทาง YouTube นะครับก็สามารถที่จะเห็นหน้าเห็นตากันได้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็น Podcast หรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอต่างๆโดยสั่งอินโตเกียวก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีนะครับบ๊ายบาย